ใบเฟิร์นโปรเจกต์นี้ค่ะครับคูคูครับยังไงครับไปร่วมกับเขาได้ยังไงรอดเลยโอ้โหครับผมจริงๆดีใจมากครับที่ทางช้างคูคูครับให้เกียรติให้โอกาสพวกผมนะครับทำผมเป็นพี่เฟิร์นได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับกับแคมเปญเปิดโลกความชีวิตคู่กับช้างคูคูครับก็จริงๆรู้สึกว่าก็แคมเปญนี้เหมาะกับพวกเรามากใช่เหมาะมากรู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณน่ะที่เลือกเรา2คนเพราะว่า1คือเรา2คนมันชอบแบบว่าชอบอะไรที่คล้ายๆกันชอบไปเที่ยวชอบแคมป์อะไรอย่างเงี้ยชิลๆไปด้วยกันอยู่ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์มากๆใช่แล้วอยู่ด้วยกันมานานครับร่วมแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขใช่ทุกอย่างเหงื่อที่เสียไปในการทำงานใช่ไปร่วมกับพี่จอยขนาดไหนกับการทำงานด้วยกันอีกครั้งนึงแบบดีมากครับเหมือนเราได้กลับไปคือผมเคยทำรายการท่องเที่ยวด้วยกันมาที่รายการโตแล้วแล้วเหมือนได้กลับไปมีบรรยากาศชิลๆแบบนั้นอีกครั้งนึงตอนที่ถ่ายเพราะว่าที่เราไปถ่ายสวยมากแล้วใช่คือบรรยากาศมันชิลมันเหมือนแบบว่าได้ย้อนแบบย้อนอดีตไปในช่วงที่เราถ่ายรายการด้วยกันแล้วมันแบบมันดีบรรยากาศมันดีไปหมดเลยชอบมากขอบคุณมากครับที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งไปจอยกับพี่โอ้ยกับพี่ป๊อปด้วยใช่แคมเปญครับแคมเปญครับเป็นไงแคมเปญนี้ที่ไปจอยกับเขาพูดไม่ทันครับพูดไม่ทันไปไม่ได้เหรอตอนถ่ายรายการคือผมสองคนนั่งขำอย่างเดียวเป็นโชคแบบนั่งยิ้มอย่างเดียวเพราะเขาสองคนก็จะใส่กันเต็มตามมุกเขาไม่ทันเหรอทันขำอย่างเดียวมีเรื่องอะไรแบบไปแชร์ในวันนั้นบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่าแบบไปพวกเวลาเราไปตั้งแคมป์กันเวลาเราไปชิลไปท่องเที่ยวที่ต่างๆอะไรไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยผมจะพยายามนัดกับมัน2คนว่าแบบเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะอะไรไปพยายามจะหาเวลาว่างให้ตรงกันตลอดพี่เคยประสบการณ์น่าจะเยอะมากๆไปเที่ยวหรอไปเที่ยวหรอหมายถึงว่าไปเที่ยวแบบไปแคมป์ไงก็ไปบ่อยชอบธรรมชาติอยู่แล้วพาน้องไปด้วยน้องเป็นไงน้องไม่ธรรมชาติแล้วเป็นไงชอบครับชอบคือจริงๆชอบตั้งแต่ช่วงได้ทำรายการแล้วก็ยังคุยเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเนี่ยภายในปีนี้หรือปีหน้าได้มีโอกาสอยากจะล็อกคิวไว้เลยเราอยากจะไปเที่ยวกันแบบนี้ในระดับที่เลยใช่ก็คุยกันว่าแบบเดี๋ยวเราต้องรีบล็อกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคิวจะไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยมีแผนเปลี่ยนนะให้ฝากแคมเปญนี้เลยค่ะครับชอบผมฝากด้วยนะครับช้างคู่บุกฝากด้วยนะครับแคมเปญนี้ครับเปิดโลกความชิลให้ครูกับช้างครัวครูครูครับครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแคมเปญนี้กันยาวๆนะครับปีนี้อะไรต่างๆของช้างครัวครูครับเนี่ยสนุกมากแน่ๆนะครับฝากกดไลค์เพจช้างครัวครูครับไปด้วยครับครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้วยตอนนี้ใช่มีแจกแก้วชื่ออะไรนะครับช้างครัวครูครับ X Style ครับก็มีแจกการแก้วดีมากอยากให้ได้กันครับผมก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจครับผมพี่ใบบุรีราชสุดค่ะไม่ใช่บูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่มาบูเบอรี่มาบูเบอรี่โอ้ยดีมากเลยครับคือครั้งนี้ตื่นเต้นน้อยลงผมตื่นเต้นน้อยลงครั้งที่แล้วเราไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างในอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่ว่าครั้งนี้เราเริ่มรู้ว่าแบบโฟล์มันเป็นยังไงในงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีขึ้นและคิดว่าครั้งหน้าก็น่าจะดีขึ้นอีกมีมันหวือหวาไหมคะมีสภาพเรียกชื่อเราไหมBye bye this way ไม่ขอพี่เขาก็จำชื่อได้ครับเป็นไงบ้างอ่ะวันเดียวได้แบบพบเจอแบบหลายๆคนสนุกเซเลบด้วยใช่ครับก็มีเซเลบมาร่วมงานเยอะเลยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จริงๆเหมือนทางงานเขาก็อยากจะให้เกียรติด้วยความที่เป็นคอลเลกชันแรกของคุณดานิลลีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้โฟกัสไปที่ตัวเสื้อผ้าตัวคอลเลกชันเยอะๆซึ่งผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆแล้วมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวอะไรกลับมาบ้างไหมครับเก็บเกี่ยวโพสเสื้อผ้าครับท็อปปิ้งทำไมท็อปมาเยอะไหมท็อปเวิร์ดท็อปเยอะครับเป็นทริปที่สนุกมากๆอีกทีนึงเลยเพราะว่าได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปด้วยพาแม่ไปนั่งที่ฟอนโลด้วยแล้วก็พาคุณแม่ไปดูฟุตบอลด้วยใช่ครับก็ไปกระเตงกันไปสองคนที่เลยได้ถามฟิวคุณแม่ไหมครับคุณแม่รู้สึกไงบ้างตอนที่เห็นเราเดินเขาก็ยิ้มเขาแฮปปี้ครับน่าจะภูมิใจแหละหรือว่าจะนานๆครั้งไม่ใช่ไหมมีโอกาสได้ไปเที่ยวอย่างนี้กับคุณแม่หรือโอ้นานครับคือผมคุยกับแม่มาพักนึงแล้วว่าเอ้ยอย่างถ้าเราแบบมีโอกาสอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปจะพาไปเที่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วงานมันแน่นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นตอนเราทำงานก็แม่ไปด้วยเลยพกเมื่อไปด้วยเลยพกแม่ไปด้วยเลยพกใส่กระเป๋าไปขาขออนุญาตค่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะก่อนอันนี้มันมีข่าวมาว่าแบบแบบเรากินขนมหรือว่าช้าอะไรกันเราอยากชี้แจงเลยเพิ่มเติมจากที่กับนี้ชี้แจงไหมเรียกว่าขอโทษแล้วกันครับที่แบบว่าอาจจะชิลไปหน่อยคือตอนนั้นเราไม่ทราบจริงๆว่าเราไม่ทราบจริงๆว่าเขาแบบมันถึงภาพอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าไปพูดได้ที่พูดได้ก็ได้ครับก็คำถามเดียวผมก็ขอโทษที่อาจจะ
เนี่ยช้างโคบูคุกขับผมก็ชิวครับผมเดี๋ยวไปถ่ายการต่อนะครับขอบคุณมากขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมาก